เรามาทำเต้าหู้ไข่กันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับตอกไข่ใส่ลงไปในโถแก้วนะครับไข่ไก่7ฟองเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำเต้าหู้จืด500กรัมใส่ผสมลงไปในไข่เลยนะครับแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือนะครับคนให้ส่วนประกอบของเหลวนะครับไข่และน้ำเต้าหู้เข้ากันนะครับเพื่อนๆคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเราจะใช้เป็นวิธีคนไข่นะครับให้ใช้ตะกร้อมือนะครับคนไข่ให้เนื้อไข่เขาเนียนนะครับไม่ได้ใช้วิธีตีไข่นะครับค่อยๆ คนนะครับการที่เราคนไข่กับน้ำเต้าหู้พร้อมกันนะครับก็จะทำให้ส่วนประกอบของเรานะครับไข่นั้นเกิดฟองน้อยนะครับไม่มีฟองฟูฟอดนะครับเวลาเรานำเต้าหู้ไข่ของเราไปนึ่งนะครับจะได้เนื้อไข่ที่เนียนสวยนะครับจะใช้เวลาสักนิดนะครับในการคนให้เข้ากันนะครับเมื่อเราคนไข่กับน้ำเต้าหู้เข้ากันนะครับจนตอนนี้เนื้อเข้าเนียนนะครับขั้นตอนต่อไปนำเข้าไปกองนะครับจะได้เนื้อที่เนียนยิ่งขึ้นไปนะครับเราจะกองกัน2จังหวะนะครับเพื่อนๆกองครั้งแรกนะครับเราจะใช้ตะแกรงกองที่ตาห่างนะครับเพื่อนๆแล้วกองครั้งที่2เราจะใช้ตะแกรงกองตาถี่นะครับเดี๋ยวเราไปกองเต้าหู้ไข่กันเลยครับเพื่อเอาเศษไข่นะครับที่เป็นเมือกเป็นวุ้นนะครับออกนะครับแล้วก็นำไปกองด้วยที่กองตาถี่นะครับเราก็ได้เนื้อเต้าหู้ที่เนียนนะครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามากอกเต้าหู้ไข่ของเรานะครับใส่ถุงหลอดกันเลยครับเราก็กอกเต้าหู้ไข่ของเราใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปนึ่งเต้าหู้ไข่กันเลยครับเพื่อนๆใส่เต้าหู้ของเรานะครับลงไปในที่นึ่งเลยนะครับแล้วก็ตั้งน้ำร้อนเดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนประกอบนี้นะครับก็ทำเต้าหู้ไข่หรือเต้าหู้หลอดได้5แท่งนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะนึ่งเต้าหู้ไข่ของเรานะครับที่30นาทีนะครับเพื่อนๆด้วยไฟอ่อนนะครับอีก30นาทีเจิญครับเราก็นึ่งเต้าหู้ไข่ของเราครบ30นาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูนะครับโอ้โหสุกสวยงามนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำเต้าหู้ไข่ของเรานะครับไปน็อกน้ำเย็นได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะนำไปแช่เย็นก็ได้นะครับสำหรับเอาไว้ทำกับข้าวนะครับจะรอให้เขาเซตตัวนะครับแล้วก็จะหั่นให้เพื่อนๆรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นเต้าหู้ไข่ของเรากันเลยนะครับก็จะมีฟองอากาศเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถุงของเรามีความแข็งนะครับถ้าจะใช้ให้ใช้เป็นถุงที่มีความยืดหยุ่นนะครับถุงพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นนะครับจะทำให้เนื้อเต้าหู้ไข่ของเราเนียนเลยนะครับแต่เนื้อด้านในของเราก็เนียนสวยงามนะครับเพื่อนๆสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเต้าหู้ไข่โฮมเมดของเรานะครับก็จะมีเนื้อเนียนนุ่มไม่แพ้กับเต้าหู้ไข่แท้ๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นสูตรทำเองจากครัวสนามนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูเต้าหู้ไข่ก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปประกอบเมนูต้มจืดเต้าหู้ไข่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้เต้าหู้ไข่โฮมเมด